สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆแลปกปักในกระตั้งนะครับปกปักในกระตั้งคุณสมบัติปีเซต20ก็ดีนะครับดัดแปลงใจอันได้แบบนะครับก็จริงๆการปกปักก็ตอนวันมาเล็ดปลุกลงดินเลยว่าปลุกในกระตั้งแต่ไม่มีระบบแบบนี้ก็คือจะมีมดมากินนะครับก็ลงดินเลยก็ได้ออกมาแล้วก็มีจิงรีดมากัดนะครับก็ผมได้แก้ปัญหานี้นะครับแก้ปัญหานี้แล้วก็คือมันแก้ได้ครบวงจรนะครับแก้ได้ครบวงจรก็คือคุณสมบัติปีเศษ20ก็ดีนะครับให้เปิ่นก้ามาเลยเพิ่มเติมนะครับก็ตัวนี้ก็ผมบ่อยากว่ากระตั้งปลูกปักส่วนครัวแบบอย่างยืนนะครับก็อำนวยความสะดวกหลังน้ํานะครับก็ถือว่าแก้ปัญหาครบวงจรนะครับเรื่องมาแรงเรื่องตะกะแตนถึงรีดได้ห้อยตากนะครับก็เรื่องระบบน้ําจุดเด่นนะครับระบบน้ําบุญหมุนเวียนนะครับก็ผมทวนการผลิตนะครับให้เพื่อนๆข้ามาเลยเพิ่มเติมนะครับเตเพลดิตนะครับเตเพลดิตมีวิดีโอการผลิตแล้วนะครับก็ผลิตแล้วก็คือดัดแปลงใจอันหลายแบบนะครับในทวนก๊อกน้ํานี่ก็คือปิดเปิดได้นะครับก็นี่ก็ให้เลยเพื่อนๆปักนะครับปลูกได้หลายแบบนะครับหลายชนิดก็ปลูกแบบกินต้นอ่อนก็ได้ปลูกแบบต้นใหญ่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราปรับสภาพได้นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่ากินต้นอ่อนได้ก็เลี้ยงง่ายๆได้นะครับก็อันนี้ก็ให้เปิดๆเลยนะครับปลูกอายมากนะครับปลูกกระตั้งแบบนี้นะครับระบบควบคุมน้ำในเรื่องการผสมดินเตรียมดินได้เดี๋ยวผมก่อยลงวิดีโออีกทีครับก็เปื่อนๆทนับตะนุ่นในการผลิตกระตั้งนี้นะครับให้กระจายทุกชุมชนนะครับของประเทศไทยเพื่อว่าครัวเรือนจะได้กินพืชผักปลอดภัยแบบอย่างยืนนะครับกระตั้งนี้ก็ปอแบบกินต้นร้อนกับแยกไปลงแปลงนะครับก็ทั่วควักยาวก็ปอจ้ำก่อนลงแปลงนะครับก็มีทั่วควักยาวได้ลงแปลงไว้แล้วก็ให้เพื่อนๆก็มาเลยเพิ่มเติมได้นะครับในจองของผมก็ตัวนี้ก็ปลูกผักชีกับผักบุ้งนะครับก็คลิปนี้ก็ท่านๆแถวนี้นะครับนะก็เดี๋ยวฝากเรื่องอ้อผลไม้นะครับอ้อผลไม้ก็มาเลยจองผมได้เลยนะครับจำปาดะกานุ่นคนไก่เดียวนะครับคนไก่เดียวว่าผลไม้ในมากว่า20ชนิดนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาเลยเพิ่มเติมนะครับก็คลิปนี้เท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ